คดารอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่แค่จะมาบอกว่าสรุปวันนี้คือพอว่าหลังจากที่เราเล่นกอล์ฟเสร็จนะทุกคนปรากฏว่าอาหารเขามาช้าเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะพาทุกคนไปเที่ยวดันโรบินคาสเซิลนะคะแต่ว่าเราพอว่าทานอาหารเสร็จเราก็กลับมาที่ห้องพักเลยค่ะก็มาพักผ่อนเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทานดินเนอร์ค่ะทุกคนและตอนนี้ทาดามาดามก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็จะใส่แบบว่าซัมเมอร์สบายๆนะคะทุกคนแล้วเหมือนเดิมค่ะอย่างที่บอกก็ต้องไปกับน้องกุจจี้คนนี้ค่ะนะคะอันนี้คือช่วยชีวิตได้ทุกงานค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงซัมเมอร์เนาะต่อให้เราไปทานดินเนอร์เขาเรียกอะไรมันก็ยังไม่มืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปแบบสบายๆซัมเมอร์แบบนี้เลยนะคะก็นี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านอาหารแล้วก็หน้าตาอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้เรานั่งที่บาร์ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาทานอาหารค่ะทุกคนบาร์ก็จะประมาณนี้เนาะเหมือนที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้ค่ะการตกแต่งก็ค่อนข้าง nice and relaxed นะคะ classic แล้วก็มีส่วนใหญ่ก็ตกแต่งเป็นเหมือนภาษาจีนนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็น่าก็สบายๆเป็นบาร์เล็กๆนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จินแอนโทนิกนะคะส่วนคุณชายก็ขับรถไม่ได้ก็เป็นฟู้ดดริงค์ค่ะ